สำหรับการเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับสิ่งที่เราจะได้ไข่ใหญ่นะครับก็คือแม่เป้งนะครับมันไข่ตัวนี้คือเกิดจากไข่แม่เป้งนะครับมันจะได้ไข่ใหญ่นะครับถ้าเป็นไข่มดงานก็จะเป็นไข่เล็กนะครับเนี่ยสำคัญในการเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับเราต้องหาแม่เป้งมาเลี้ยงในขวดโหลให้ได้เนี่ยแบบนี้เลยครับผมเป็นแม่เป้งแบบนี้ครับช่วงนี้หายากครับช่วงนี้ช่วงฝนนี้หายากนะครับต้องไปค้นหารางไหนที่มีแม่เป้งนะครับ ถ้าเราหาแม่เป้งมาเลี้ยงได้เราจะได้ไข่ใหญ่เร็วนะครับหลายคนถามว่านานแค่ไหนมันจะจะไข่นะครับก็อยู่ที่แม่เป้งนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าเราหาแม่เป้งไม่ได้ก็จะเป็นมดงานนะมันจะไข่เป็นไข่เล็กๆมดงานนะครับผมมันฟักออกมาก็จะเป็นมดงานสีแดงๆนะครับแต่ถ้าเราหาไม่เป้งตัวใหญ่แบบนี้มาเลี MA ้ยงได้นะครับเราจะได้ไข่ที่ตัวใหญ่นะครับเนาะอันดับได้เท่าเราหาไม่ได้เราก็เลี้ยงมดงานไปก่อนนะครับพอเราหาได้เราค่อยหาแม่เป้งมาปล่อยก็ได้นะครับ สำคัญคือแม่เป้งนะครับผมช่วงนี้หายากนะครับแต่ถ้าช่วงหมดหน้าฝนไปแล้วใกล้ๆฝนเ่านนั้ใกล้ๆร้อนช่วนั้นจะมาจะมีเยอะนะครับช่วงนี้หายากบางพื้นที่ก็หาได้นะครับก็ลองไปค้นหานะครับคนที่เคสแยกขามดแดงเขาจะรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีนะครับก็ตอนนี้คนสนใจเลี้ยงเยอะมากเลยครับมดแดงคอนโดนะครับสลับใครที่สนใจขวดหลนะครับผมก็มีแนะนําทางติ๊กต็อกลาซาดานะครับคนก็ถามผมมาเยอะว่า มันแพงมันแพงผมแนะนําลองไปซื้อร้านยี่สบาทดูอะแพงกับที่ผมแนะนําอีกครับขวดโลนะครับขวดโลหนึ่งโล2สองร้อยกว่าบาทเขาบอกว่าแพงนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับหนึ่งโลขวดโร่หนึ่งโร่หนึ่งโล,โลมันมีสิบสองใบนะครับสิบสองใบสองร้อยกว่าบาทรวมส่งนะครับเลี่ยไปก็ใบประมาณยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทนะครับและในบางคนบางคนก็มีส่วนลดนะครับก็จะได้ถูกกว่านี้นะครับถ้าร้านยี่สบบาทมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบกว่าบาทนะครับ ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับถ้าบอกว่าเพลงก็แล้วแต่สะดวกเลยครับผมก็ขนาดที่ผมแนะนําคือ8โล8ปอนอนนะครับขนาด8ปอนอนนะครับแต่ถ้าท่านซื้อขวดโลที่มันเล็กกว่านี้ก็ถูกก็แล้วแต่เลยครับผมก็เพียงมาแนะนํานะครับผมนี่ฮะก็สําคัญอย่างที่บอกก็คือไม่เป้งนะครับหาให้ได้นะครับเราจะเลี้ยงมดแดงได้แบบได้ไข่ใหญ่ๆนะครับผมท่านชมนะครับก็ใช้เวลาเลี้ยงก็ไม่นานนะครับถ้าเราหาไม่เป้งได้มันก็ไข่ ก็ใช้เวลาไม่ไม่เดือนนิดๆน,น,น,นะครับเนาะก็ที่คนสนใจเยอะเพราะว่าคือเราไม่ต้องไปเลี้ยงในต้นไม้นะครับเราสามารถเลี้ยงในหลังบ้านตรงไหนก็ได้อ่าเวลาที่เราทำกับข้าวอะไรต่างเราก็เอามาทําได้เลยก็เอามาแลกเปลี่ยนให้เพ่อ่พี่น้องนะครับที่สนใจได้ดูได้ศึกษาเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือสงสัยอะไรก็สามารถเข้าไปย้อนคลิปก่อนนู้นได้ผมก็เคยลงให้ดูนะครับสามารถไปศึกษาได้นะครับมัน เลี้ยงไม่ยากนะครับคือแบบไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับมดแดงเราก็หาจากธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเราจะซื้อเพียงแค่ขวดโหลเท่านั้นเองนะครับที่หลักๆที่เราต้องซื้อนะครับแล้วก็อาหารเราใช้สิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นตะ๊กแตนเศษอ่าตั๊กแตนมดตั๊กแตนหรือเศษอะไรไสเดือนหรือนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะนะครับสามารถจับให้กินได้เลยนอนพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ ใส่พวกเศษอาหารเศษปลานะครับอย่างผมก็ใส่แต่กระแตนที่มันกลายเปตายหรือตายนะครับใหม่ๆนะครับผมจะเอาให้กินนะครับเราแทบไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับก็ประหยัดต้นทุนนะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่สนใจเลี้ยงนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะอาจจะไว้ใต้บ้านตรงไหนก็ได้นะครับก็แนะนําให้เป็นที่แบบไม่โดนฝนก็ดีกว่านะครับถ้าโดนแล้วน้ำมันจะเข้าในกระป๋องนะครับเนาะก็เพียงแต่เราต้องเจาะกระป๋องนะครับให้รูระบายอากาศนะครับ แต่พอเราเจาะไปแล้วมดก็จะทําการปิดรูเหมือนเดิมนะครับแต่เราเจาะให้เขาดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นมดงานเขากําลังเคลื่อนย้ายนะครับแม่เป้งนะครับไปเก็บไว้นะครับท่านชมนะครับเนี่ยเราสําคัญคือเราต้องทําแบบ2ชั้นดีกว่านะครับนี่กาลังค้นไข่แม่เป้งนะครับโอ้โหช่วยกัน4ตัวนะครับดูแรงสุดยอดนะครับเนาะสำหรับเรื้ยงมดแดงนะครับคือเราต้องทําชั้นล่างเอาไม้มาวางหรือเอาแผ่นอะไรมาวางก็ได้เผื่อการที่มดแดงมันตก ถ้าตกเลยอย่างน้อยก็อยู่ในไม้มันก็ปีนไปใหม่แต่ถ้าเราไม่มีชั้นล่างนะครับมันตกแล้วก็คือออกไปข้างนอกเลยครับท่านชมนะจุดจุดประสงค์ที่เขาใส่อ่าไม้รองพื้นนั่นเองนะครับก็ลองไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับไม่ว่าจะไม่จำเป็นต้องแบบทําเหมือนรูปแบบผมนะครับก็ลองประยุกต์ใช้เอาสิ่งที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับอะไรที่เอามาทําได้ก็ลองทําดูนะครับก็อันนี้เอามาให้เป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็เอามาแนะนํา เป็นแนวทางเป็นอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่สนใจหาชีพนะครับเลี้ยงมดแดงนะครับก็ลองมาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทุกวันนี้เป็นยุคโซเชียลนะครับนี่เราจะเห็นแม่เป้งกําลังเลี้ยงดูลูกนะครับกำลังไขเลี้ยงดูลูกนะครับบทงานก็ช่วยกันดูแลอยู่ข้างๆไม่ขาดสายนะครับท่านผู้ชมนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะก็สำหรับใครที่เลี้ยงมดแดงต้องเข้าใจมดแดงด้วยนะว่ามดเป็น มันจะไม่ถูกกันกับรังอื่นนะครับฉะนั้นต้องพยายามหาราังเดียวกันมาให้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้องเข้าใจต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนนะครับจึงจะเลี้ยงได้ประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนําประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ